สวัสดีครับวันนี้ทาง D-Link นะครับก็จะมาแนะนำขั้นตอนในการตั้งค่า failover และขั้นตอนในการตั้งค่า Wi-Fi ให้กับตัวสินค้า DWR921 นั่นเองนะครับโดยในขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกท่านเตรียมซิมการ์ดใส่เข้าไปในตัว DWR921 ให้เรียบร้อยนะครับและสายแลนที่มาจากโมเด็มของทางผู้ให้บริการเนี่ยเชื่อมต่อเข้าไปที่พอร์ต WAN ของ DWR921 นะครับจากนั้นขาดไม่ได้เลยก็คือให้เรานำโน้ตบุ๊กนะครับเชื่อมต่อด้วยสายแลนหรือ Wi-Fi เข้ากับตัว DWR921 หรือถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปเนี่ยให้เอาสายแลนเชื่อมต่อระหว่าง PC และตัว DWR921 นะครับผ่านพอร์ตแลนนั่นเองจากนั้นเปิดเว็บเบราว์เซอร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะครับให้เข้าไปที่ IP 192.168.0.1 ซึ่งเป็น IP เริ่มต้นของตัว DWR921 นะครับทุกท่านจะเจอกับหน้าต่างตัวล็อกอินแบบนี้เลยนั่นเองสำหรับยูสเนมนะครับให้เป็นแอดมินพาสเวิร์ดเริ่มต้นจะไม่มีนะครับให้กดล็อกอินเข้าไปได้เลยจากนั้นเดี๋ยวผมจะแนะนำขั้นตอนแรกก่อนเลยเป็นการตั้งค่าขาแวนนะครับเพื่อที่จะให้ตัว DWR921 เนี่ยรับอินเทอร์เน็ตจากขาแวนได้ก่อนก็คือสายแลนที่มาจากโมเด็มของทางผู้ให้บริการนั่นเองกดที่ปุ่มเมนูอินเทอร์เน็ตนะครับที่ด้านบนลูกโลกสีเหลืองตัวนี้จากนั้นหัวข้อแวนเซอร์วิสเนี่ยให้เราดูที่ My Internet Connection is ตรงนี้นะครับให้เลือกเป็น Dynamic DHCP หรือท่านใดที่มีการบิดโมเด็มไว้นะครับให้เลือกเป็นหัวข้อ PPPoE และใส่ค่า Username Password ของ PPPoE ให้ถูกต้องนะครับแต่ในที่นี้ผมทำเป็น Dynamic IP เอาไว้ก็จะเลือกเป็น Dynamic IP นะครับจากนั้นเนี่ยให้กดปุ่ม Apply เพื่อเป็นการบันทึกค่าอ่ะโอเคครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการเซตติ้งขาแวนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้รับอินเทอร์เน็ตจากตัวโมเด็มไฟเบอร์ต่อไปการทำ failover สลับให้อินเทอร์เน็ตนั้นมีการสลับการเชื่อมต่อเองโดยอัตโนมัติเมื่อสายแลนอินเทอร์เน็ตจากสายแลนดับไปหรือว่า 4G มีการคอนเนคชันจาก 4G เนี่ยเกิดมีปัญหาขึ้นมาก็สลับไปใช้จากสายได้เหมือนกันนะครับให้เราเลือกไปที่หัวข้อ failover ครับตรง failover type โดย default เนี่ยเริ่มต้นจะเป็น disable ให้เราเลือกเป็น failover ออกมาครับจากนั้นRemote Host for Keep Alive เนี่ยตัวนี้ให้เราใส่ IP address ของทาง Google เอาไว้คือ 8.8.8.8 แบบนี้มองมาที่หัวข้อ Secondary WAN นะครับจะมีปุ่ม Add ให้เรากดปุ่ม Add ขึ้นมาและ Select ขึ้นมาเป็น 4G 3G นะครับจากนั้นกดปุ่ม Apply ครับเพียงเท่านี้นะครับเขาก็จะเป็นการนำตัว 4G ที่มีอยู่ในซิมการ์ดเราเนี่ยมาทำเป็น Backup เอาไว้นะครับเพื่อเวลาสมมุติว่าอินเทอร์เน็ตจากสายแลนมันดับเขาก็จะสลับการเชื่อมต่อจากสายแลนมาเป็นซิมการ์ดเองโดยอัตโนมัติเพียงเท่านี้เองครับก็เสร็จแล้วสำหรับการทำ failover กลับไปที่หน้าโฮมครับมาเช็คดูตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีตัว connection type ที่เป็น failover 4G LTE เนี่ยโผล่ขึ้นมาแล้วอันนี้แปลว่าเรา setting ถูกต้องแล้วนะครับไม่ต้องกังวลต่อไปการตั้งค่า Wi-Fi นะครับให้ดูที่เมนู Wi-Fi ด้านบนตรงนี้นะครับก็คือเป็น Wi-Fi แล้วมีคลื่นม่วงๆออกมาจากนั้นไปที่หัวข้อ Wi-Fi setting ครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรง Wireless Network Name เราสามารถเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi ตรงนี้ได้นั่นเองเป็นผมจะลองเปลี่ยนเป็น Wi-Fi DWR921 D-Link นะครับแบบนี้อันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับและ Password นะครับเปลี่ยนได้ที่หัวข้อ Pre-Share Key ด้านล่างตรงนี้อ่ะให้เราลบของเดิมออกให้หมดเลยเปลี่ยนเป็นตามที่เราต้องการใช้งานนะครับ8ตัวอักษรขึ้นมานะครับจากนั้นกดปุ่ม Apply ครับเพื่อเป็นการบันทึกค่าว่าโอเคเรามีการเปลี่ยนแปลงชื่อ Wi-Fi นะมีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านนะกดปุ่ม Apply จะเป็นการบันทึกค่าเหล่านี้ลงไปบนตัวอุปกรณ์นั่นเองจากนั้นก็กลับไปที่หน้าโฮมครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนในการเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi และรหัสผ่านนะครับรวมถึงการเซตติ้ง failover ด้วยนั่นเองสำหรับตัว DWR921 สำหรับคลิปแนะนำการตั้งค่าในครั้งนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับ